วันนี้เนี่ยเราได้เปิดวิสาการเข้าส่วนคนผู้ติดแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะคุณแจ็คเนี่ยเป็นผู้ไปรวบรวมเงินนั้นกลับมาอยู่ที่ตัวเองประมาณ110ล้านทุจริตเงินทอนวัดยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายปีก่อนก็กวาดล้างกันไปและเงินก้อนล่าสุดก็คือ123ล้านบาทที่ไปพัวพันกับเจ้าคุณแจ็คเจ้าของกุฏิสีชมพูหวานแหววนี้เป็นกุฏิของพระสิทธิวรนายกหรือว่าเจ้าคุณแจ็คเจ้าอาวาสวัดเขาขุนเทียนจังหวัดนครนายกและเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยฮะเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางแสดงหมายและเข้าไปตรวจค้นคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เงิน123ล้านบาทที่เป็นเงินทอนวัดของสำนักพุทธศาสนาในช่วงปี2550ถึง2559อันเนี้ยงบ123ล้านบาทน่าจะเชื่อมโยงกับขบวนการนี้ตำรวจเข้าไปในกุฏิครับจะไปตรวจสอบเรื่องเงินแต่ปรากฏว่าไปเจออะไรฮะเหล้าไทยเหล้านอกเบียร์แช่ในตู้เย็นแบบพร้อมดื่มอันนี้จะอ้างว่าไหว้พ่อปู่อีกหรือเปล่าไม่พอไม่เจอเหล้าเจอถุงยางอนามัยไปอีกคุณผู้ชมเป็นถุงยางอนามัยใหม่ๆยังไม่ได้แกะใช้ซ่อนอยู่ที่ชั้นหัวเตียงนี่ชั้นสีชมพูหวานแหววติดอยู่กับเตียงนอนและมีเสื้อผ้าเด็กผู้ชายอีกหลายชุดถามว่าเจ้าคุณแจ็คเก็บไว้ทำอะไรชุดเด็กผู้ชายถุงยางอนามัยเหล้าเบียร์เจ้าคุณแจ็คอ้างว่าเหล้าที่พบเป็นเหล้าเก็บไว้นานแล้วถุงยางเป็นของใครเจ้าคุณแจ็คบอกว่าเป็นของเด็กที่รับมาอุปถัมภ์เจ้าหน้าที่เก็บทุกอย่างไปตรวจสอบครับนิมนต์ไปเลยที่สภ.เมืองนครนายกและเชิญตัวเจ้าอาวาสรูปอื่นๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเงินทอนวัด123ล้านบาทมาอีก11วัดนิมนต์มาทุกรูปเอามาสอบสวนให้หมดหลังจากที่ถูกคุมตัวไปนะคะสอบสวนเกือบทั้งวันเจ้าคุณแจ็คนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างชัดเจนเลยค่ะนักข่าวก็พยายามถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงกันแน่อธิบายไหมชี้แจงไหมสุดท้ายก็ปฏิเสธค่ะมีช่วงที่พยายามจะถามด้วยนะคะเชิญค่ะทางผู้บังคับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับบอกว่าได้สืบทราบมาว่าเจ้าคุณแจ็คและเจ้าอาวาสอีก11รูปรวมทั้งหมด12วัดเนี่ยมีส่วนพัวพันกับนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาครับเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดวงเงิน123ล้านบาทซึ่งตอนนี้อดีตผอ.สำนักพุทธก็หลบหนีอยู่นะฮะเส้นทางการเงินมันจะเป็นลักษณะนี้123ล้านบาทอดีตผอ.นพรัตน์เนี่ยอนุมัติไป123ล้านที่จะกระจายให้12วัด11วัดในจังหวัดนครนายกก็ถอนออกมาฮะถอนออกมาแล้วโอนเงินไปให้เจ้าคุณแจ็ค110ล้านบาทในรูปแบบเงินสดถอนออกมาแล้วเอาเงินสดถวายใส่ซองไป110ล้านบาทส่วนเจ้าคุณแจ็คก็จะแบ่งเงินทอนเหล่านี้กับนายนพรัตน์เงินที่เหลือ13ล้านบาทค่อยกระจายให้กับวัดอื่นๆ11วัดเส้นทางมันเป็นแบบนี้อนุมัติงบถอนเงินออกมาเอาให้เจ้าคุณแจ็คแล้วเจ้าคุณแจ็คแบ่งกับนพรัตน์แล้วค่อยโอนเศษที่เหลือให้กับวัดอื่นๆฮะทำจริงไหมล่ะเจ้าคุณแจ็คสารภาพเจ้าคุณแจ็คบอกว่ารวบรวมเงินทอนวัดจริงนะฮะแต่ทำไปเนี่ยเพราะเป็นความผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการรู้ไม่เท่าทันนายนพรัตน์เงินทอนวัดทั้งหมดมีการแบ่งคนละเท่าไหร่เจ้าคุณแจ็คบอกว่าจำไม่ได้แล้วเบื้องต้นตำรวจแจ้ง4ข้อหาหนักไว้ก่อนเลย 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยักยอกทรัพย์ใช้อำนาจทุจริตทำให้เกิดความเสียหายและมีความผิดพ.ร.บ.ฟอกเงินด้วยฮะทีมข่าวเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ค่ะนายสุประชัยพรหมลัยอยู่ในพื้นที่วัดเขาทุเรียนนี่แหละค่ะคือในมุมของชาวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นคือในมุมชาวบ้านมองว่าพระ
ที่เจ้าคุณแจ็คเป็นเนี่ยคือเป็นลักษณะของพระนักพัฒนาอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี38เลยนะคะพัฒนาวัดมาตลอดจนคนรู้จักว่าอ๋อวัดนี้เหรอวัดสีชมพูแม้กระทั่งเป็นวัดที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี52ด้วยนะคะอย่างวัดเนี้ยเนี่ยห้องน้ำที่บอกไปคือดังมากตอนเป็นข่าวกันเราก็เคยอ่านกันแล้วชาวบ้านเองก็เคารพนับถือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าวัดเนี่ยจะมีพฤติกรรมอะไรอย่างนี้รวมถึงตัวของเจ้าคุณแจ็คเองด้วยนั่นเองค่ะก็ช็อกวงการเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งเราก็เคยอ่านข่าวเรื่องของท่านด้วยนี่ส้วมที่ได้รางวัลเงินทำบุญทั้งหมดก็มาทำส้วมสุดยอดแห่งปีแต่เงิน123ล้านบาทเนี่ยเจ้าคุณแจ็คทอนกันไปเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวรอติดตามมันต่อไปนะครับปล่อยตัวไปแล้วแจ้งข้อหาเสร็จปล่อยตัวไปศึกยังไม่ได้ศึกนะฮะ